ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพลงที่ผ่านไปชื่อเพลงดอกไม้ในใจแม่จากเสียงร้องนุ่มๆของคุณสมศักดิ์สายแสงจันทร์นะคะก็เป็นเพลงที่น่าจะหาฟังได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวค่ะเพลงที่ให้ความหมายดีๆแล้วก็น่าจะทำให้หลายคนนึกถึงความรักที่งดงามที่สุดในโลกที่เรามีอยู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เป็นความรักที่ต้องการการเรียกร้องตอบแทนน้อยที่สุดนะคะคือความรักของแม่วันก่อนดิฉันได้มีโอกาสชมคลิปรายการ China's Got Talent ซึ่งเป็นรายการที่เข้าใจว่าคงจะซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Britain's Got Talent ซึ่งเป็นที่กำเนิดของซูซานบอยนะคะสาวใหญ่เสียงดีซึ่งตอนนี้ดังก้องโลกไปเรียบร้อยแล้วจากเสียงร้องอันทรงพลังของเธอล่าสุดค่ะรายการ China's Got Talent เนี่ยก็ได้มีโอกาสต้อนรับหนุ่มไร้แขนคนหนึ่งอายุประมาณ20เศษถ้าจำไม่ผิด22 23ชื่อว่าหลิวเว่ยหลิวเว่ยเนี่ยบ้านอยู่ปักกิ่งตอนที่เขาอายุ10ขวบเขาเล่นซ่อนหากับเพื่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นงานอีท่าไหนโดนไฟช็อตช่วงเวลาที่ถูกไฟช็อตก็คงจะนานพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันก็คงจะติดขัดนะคะดิฉันก็อธิบายไม่ถูกแต่ประมาณว่าเข้าอาการหนักอยู่45วันคือเรียกว่าโคม่าสาหัสมากนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเด็กชายหลิวเว่ยก็พบว่าเขากลายเป็นคนใหม่ที่ไร้แขนคือต้องตัดแขนทิ้งทั้งสองข้างแล้วก็เป็นการตัดบริเวณไหล่ด้วยนะคะไม่ได้ตัดแค่มือคือตัดทั้งแขนเลยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีเพียงขาแต่ไม่มีแขนเลยแม้แต่น้อยหรือว่าถามแม่ว่าแล้วผมจะกินข้าวได้ยังไงในเมื่อไม่มีแขนอีกต่อไปแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าเธอก็ต้องหัดกินเองเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอแก่ตัวลงพ่อกับแม่ตายไปแล้วใครจะดูแลเธอหรือว่าก็เลยต้องหัดกินข้าวเองโดยการใช้เท้ารวมไปถึงการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นการดูแลช่วยเหลือตัวเองหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยพยายามจะบอกเขาอยู่เสมอนับจากวันที่เขาสูญเสียแขนว่าเขาไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นนะเขาเพียงแต่ไม่มีแขนและเขาก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นทำด้วยมือแต่เขาต้องทำด้วยเท้าเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามีอยู่และสิ่งที่แม่เรียกร้องจากเขาคือการที่เขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขแม่ไม่ได้เคยคาดหวังว่าลูกคนนี้เนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าหลิวเว่ยนี่คิดต่างจากแม่เขาอยากเป็นโปรดิวเซอร์ดนตรีนะคะแล้วเขาก็ฝึกเล่นเปียโนตอนอายุ19ฝึกเล่นเปียโนด้วยเท้าตอนแรกเนี่ยครูที่เขาไปฝากตัวเป็นศิษย์ไม่ยอมสอนโดยให้เหตุผลว่าจะเล่นได้ยังไงในเมื่อไม่มีมือแต่หลิวเว่ยก็บอกว่าแต่มันไม่มีกฎนี่นาว่าคนเราจะไม่สามารถเล่นเปียโนด้วยเท้าได้ไม่มีกฎข้อไหนห้ามเลยว่าคุณไม่สามารถใช้เท้าเล่นเปียโนได้เขาก็มุ่งมั่นในการที่จะฝึกฝนเล่นเปียโนค่ะและในที่สุดเขาก็สามารถที่จะเล่นเปียโนได้ไพเราะคือถ้าไม่บอกไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยใช้เท้าพรมไปบนเปียโนแล้วก็เกิดเป็นเสียงเพลงไพเราะจับใจทีเดียวนะคะและล่าสุดเขาก็ขึ้นเวที China's Got Talent ซึ่งเป็นเวทีที่จะแสดงความสามารถต่อหน้ากรรมการปากจัด3คนก็บอกว่าเขามาที่นั่นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้แม่ภูมิใจว่าลูกชายคนนี้เนี่ยทำได้เขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จเพราะการประสบความสำเร็จของเขาคือความภูมิใจของพ่อแม่คือถึงแม้ว่าแม่เนี่ยคาดหวังแค่ว่าอยากให้ลูกแข็งแรงอยากให้ลูกมีความสุขแม่ขอแค่นี้แต่ลูกบอกว่าลูกจะให้มากกว่านั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะลองไปดูได้เป็นคลิปวิดีโอของนักเปียโนไร้แขนนะคะ
LIUWEI ลองคีย์ชื่อหลิวเว่ยลงไปนะคะในเว็บไซต์ของอาจารย์กูอะค่ะ Google อะค่ะ LIU นะคะแล้วก็ WEI หลิวเว่ยอัมเลตเพียนิสนะคะลองไปดูค่ะก็เป็นคลิปการแสดงความสามารถที่ซาบซึ้งทีเดียวนะคะคนดูเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลน้ำตาซึมกันไปตามๆกันเลยแล้วเพลงที่เขาเลือกมาเล่นนี่ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกงดงามแต่ว่าแฝงเอาไว้ด้วยความเศร้าอะค่ะกรรมการนี่ก็น้ำตาไหลแล้วก็ไม่มีการคอมเมนต์อะไรเลยได้แต่บอกว่าขอบคุณมากกรรมการคนหนึ่งบอกว่าฉันจะเอาการแสดงของคุณเนี่ยไปให้ลูกฉันดูกรรมการคนหนึ่งบอกว่าผมคิดว่าพวกเราควรจะเลิกบ่นแล้วก็เลิกคร่ำครวญเกี่ยวกับชีวิตสักทีเมื่อได้เห็นหลิวเว่ยเล่นเปียโนทั้งที่เขาไม่มีแขนลองคิดดูว่าไอ้การฝึกเล่นเปียโนแล้วฝึกตอนอายุ19นะคะแล้วใช้เท้าเล่นมันยากขนาดไหนแต่เขาทำได้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะอันนี้ก็เลยเอามาบอกต่อเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจและที่น่าสนใจก็คือว่าหลิวเว่ยเนี่ยก็พูดถึงแม่บ่อยมากพูดถึงแม่ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่คาดหวังอะไรจากเขาเลยแต่เป็นแม่ที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นแม่ที่พยายามจะบอกลูกว่าเธอไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนอื่นนะเธอไม่ได้อ่อนแอนะเธอทำได้แล้วเธอต้องดูแลตัวเองนี่คือความรักของแม่ที่ก็พยายามจะให้ลูกเข้มแข็งที่สุดนะคะถึงแม้ว่าใจของแม่นี่อาจจะอยากช่วยเหลือดูแลลูกทำให้ลูกสักแค่ไหนแต่แม่ก็ต้องอดใจไว้เนาะเพื่อชีวิตอันยาวไกลที่จะดูแลตัวเองได้ของลูกวันนี้โตเกียวทาวเวอร์เป็นตอนที่11แล้วนะคะเรื่องราวของมาคุงแล้วก็แม่ตอนนี้มาคุงต้องดูแลแม่จากแต่เดิมเนี่ยแม่ดูแลมาคุงมาตลอดหาเงินให้เรียนแล้วก็เรียนถึง5ปีสุดท้ายแม่ไม่รู้จะอยู่กับใครแม่ไม่มีบ้านมาคุงเพิ่งจะมีบ้านจากการเช่าด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองงานการก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางมาคุงก็เลยชวนแม่มาอยู่ด้วยแล้วทั้งคู่ก็เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสุขค่ะตื่นเช้ามาแม่ก็ทำกับข้าวหุงข้าวหอมๆ มีผักดองอร่อยๆนะคะเตรียมเอาไว้ให้มาคุงไปทำงานมาคุงตื่นเช้าทุกวันทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยการตื่นเช้าเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเขามากแต่ทุกวันนี้เขาตื่นเช้าเองโดยอัตโนมัติอย่างน่าประหลาดใจชีวิตดำเนินไปด้วยดีจนเขาแทบจะลืมไปว่าแม่เนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องทำการรักษาแล้วมะเร็งก็เป็นโรคที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามตอนที่11ของโตเกียวทาวเวอร์งานเขียนของลิลี่แฟรงกี้ที่แปลโดยคุณทิพวรรณยามาโมโตะต่อไปได้เลยค่ะคงซื้อกระต่าย2ตัวมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงหน้าสถานีรถไฟเขาสวมรองเท้าแตะออกไปซื้อเครื่องเขียนนี่คือความตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ระหว่างทางขากลับเขากลับคิดขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าอยากเลี้ยงสัตว์พอเขาพากระต่ายกลับมาบ้านแม่ก็บอกว่านี่แกเอาอีกแล้วนะผมนึกขำแม่พูดกับผมที่พากระต่ายกลับมาบ้านโดยไม่บอกกล่าวราวกับว่าผมเคยทำอย่างนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่แม่บอกว่าอีกแล้วนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กประถมกระต่ายตัวสีขาวให้ชื่อว่าปังส่วนตัวสีดำให้ชื่อว่าองุ่นผมเลี้ยงมันไว้ที่ระเบียงห้องชั้น7และในที่สุดแม่ก็ต้องกลายเป็นคนให้อาหารแล้วก็ทำความสะอาดกรงของพวกมันทุกๆวันแม่จะเก็บกวาดกรงลูบหัวเลี้ยวหูแล้วก็พูดคุยกับพวกมันจนหน้าแปลกใจว่าทำไมแม่ถึงคุยกับกระต่ายได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นที่ระเบียงซึ่งมีเสื้อผ้าพริ้วไหวไปตามสายลมแม่มักจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กแล้วก็คุยกับกระต่ายช่วงเวลาอันน่ารื่นรมผ่านไปอย่างสบายสบายเดี๋ยวนี้ลูกปิดประตูและกล่องกระดาษทิชชู่มีปลอกคุ้มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตู้เย็นมีใบปลิวโฆษณาลดราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตติดอยู่กับแมกเน็ตคือบ้านเป็นบ้าน
บ้านเริ่มมีรายละเอียดบ้านมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนมาคงเกือบลืมไปว่าแม่เป็นโรคมะเร็งถึงแม้ว่ามาคงกับแม่จะลืมว่าแม่เป็นมะเร็งแต่ดูเหมือนว่าเซลล์มะเร็งจะไม่ลืมว่าตนกำลังสร้างรังอยู่ในร่างกายของแม่แม่มักจะบ่นในระยะหลังๆว่าหายใจไม่ค่อยออกแม่มักจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะหายใจไม่ออกอึดอัดจนต้องลุกขึ้นมาพุงได้ยินเสียงร้องดังมาจากห้องของแม่เขาเปิดฉากกั้นห้องเข้าไปดูแล้วก็เห็นแม่ฟุบหน้าบนเตียงในสภาพหายใจติดขัดแล้วก็ดิ้นรนอย่างทรมานมาคุงเอาผ้าชุบน้ำวางไว้บริเวณลำคอแล้วก็คอยลูบหลังให้แม่เหงื่ออุ่นๆซึมไปทั่วชุดนอนหลังจากนั้นอาการชักก็เกิดเป็นระยะระยะแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นทุกครั้งที่เกิดอาการแม่จะบอกว่านึกว่าจะตายซะแล้วแม่จะเผลอพูดประโยคนี้ออกมาอยู่บ่อยๆแพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าอาจจะเป็นผลพวงจากการผ่าตัดครั้งก่อนแต่เมื่อตรวจโดยละเอียดก็พบว่าเซลล์มะเร็งขยายตัวใหญ่ขึ้นในบริเวณเส้นเสียงและหลอดอาหารมันไปขวางการทำงานของหลอดลมซึ่งทำให้เกิดอาการหายใจติดขัดหลังเข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยคิวชูได้2ปีแม่รักษาโดยการใช้รังสีอันแสนทรมานหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผลต่อเซลล์มะเร็งในตัวแม่เลยมาคงมุ่งหน้าไปยังโอโมเตซันโดกับแม่เพื่อฟังผลหมอบอกว่าไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนอกจากการผ่าตัดโดยการเปิดแผลบริเวณคอที่เคยผ่าตัดอีกครั้งแล้วก็ตัดเอาเส้นเสียงออกทั้งหมดหมอให้ทำใจไว้ว่าเป็นไปได้เกินกว่าร้อยละ90ที่เสียงจะหายไปเพราะมะเร็งขยายตัวขึ้นมากกว่าที่คิดซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมาคงกลับมาปรึกษาแม่ที่บ้านบอกให้แม่ผ่าตัดโดยไม่ลังเลเพราะนั่นเป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำอย่างอื่นแม่ผ่าตัดเถอะอาจจะพูดไม่ได้แต่เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วนี่นาถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อาจจะตายก็ได้นะและตอนนี้แม่ก็หายใจไม่ออกบ่อยด้วยแต่ดูเหมือนว่าแม่จะช็อกอย่างมากกับการที่รู้ว่าถ้าผ่าตัดแล้วจะพูดไม่ได้แม่จึงลังเลถ้าพูดไม่ได้แม่ก็ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม่ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แม่ไม่ผ่าตัดหรอกนะมาคุงจริงๆแล้วมาคุงก็เห็นใจแม่ไม่น้อยเพราะว่าแม่เป็นคนชอบคุยชอบร้องเพลงชอบหัวเราะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเสียงนั้นคงจะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของแม่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและกับการที่หมอบอกว่าต่อไปแม่จะพูดไม่ได้จะใช้เสียงไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจของแม่อย่างมากและก็ยากที่จะทำใจแต่มาคุงไม่มีทางที่จะใจอ่อนต่อความเศร้าใจของแม่โดยเด็ดขาดพูดอะไรอย่างนั้นนะแม่ในโลกนี้นะมีคนที่พูดไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงมองไม่เห็นเดินไม่ได้แล้วก็พิการอย่างอื่นอีกมากมายหลายแสนคนพวกนั้นน่ะเขายังสู้ชีวิตเลยแม่เองยังเคยบอกตอนมาโตเกียวใหม่ๆไม่ใช่หรอว่าอยากเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพวกนั้นถึงตัวเองจะพิการก็ยังทำได้นี่บางอย่างนะถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้ยังมีอีกหลายคนที่เจอเรื่องร้ายๆกว่าแม่นะยังไงซะก็ต้องผ่าตัดไม่มีทางเลือกแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แม่จะเลือกได้หรอกนะเมื่อก่อนแม่เคยพูดว่าอยากเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
แต่ก็ไม่มีที่ใดหรืองานไหนที่แม่พอจะทำได้มีหนำซ้ำหลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยด์แม่ก็เหนื่อยง่ายงานอาสาสมัครอื่นๆก็เริ่มทำไม่ไหวผมเข้าใจดีแต่ผมอยากให้แม่ผ่าตัดจึงต้องหาเหตุผลต่างๆนานามาหว่านล้อมแม่ให้ได้แม่เรียนภาษามือสิผมจะเรียนด้วยแต่มันไม่ได้เกิดกับตัวแกนี่มากคุ้งใช่มันไม่ได้เกิดกับตัวผมแต่ผมไม่อยากให้แม่ตายตอนนี้นี่เมื่อครอบครัวแล้วก็ญาติญาติได้รับรู้เรื่องการผ่าตัดเส้นเสียงของแม่ณบูบุก็เดินทางมาจากวาคามะสึปัสสานาเอะก็เดินทางมาจากโยโกฮาม่าผมได้แต่บอกให้แม่ยอมผ่าตัดแต่นึกไม่ออกว่าจะปลอบใจแม่อย่างไรจนในที่สุดก็ต้องเดินออกมาจากบ้านเพราะบรรยากาศเริ่มตึงเครียดผมนึกหาคำพูดดีๆไม่ได้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของป้าและน้าผมเข้าไปเล่นปาชิงโกะที่ร้านข้างๆบ้านมองดูลูกกลมๆที่กลิ้งลงมาพรางวาดภาพการใช้ชีวิตหลังจากแม่กลายเป็นคนใบ้ผมไม่ใส่ใจว่าเลขจะเรียงหรือเป็นช่วงนาทีทองวันนี้ผมได้ยินเสียงลูกเหล็กกระทบกระจกชัดเจนกว่าทุกวันและแล้ววันหนึ่งปาซานาเอะก็บอกกับมาคุงในขณะที่ทุกคนกำลังเล่นไพ่ฮานาฟูดะกันอย่างเมามันมาคุงแม่บอกว่าจะผ่าตัดแล้วนะพอมาคิดดูแล้วเล่นไพ่เนี่ยไม่ต้องใช้เสียงก็ได้ดีนาทุกคนหัวเราะเป็นเสียงเดียวกันจริงๆแม่ก็เป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้กำลังใจจากพี่น้องหรือจากเพื่อนนั้นยากจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้แล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกคนสามารถทำให้กลายเป็นเรื่องตลกได้แม่และผมเองก็พยายามทำเท่าที่จะทำได้แม่และน้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษามือทุกคนเอาใจช่วยแม่คืนนั้นแม่น้าและป้านั่งเล่นไพ่ฮานาฟูดะกันจนรุ่งสางคุณฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วพ่อล่ะพ่อในบางครั้งบางคราวและกับคราวนี้คราวที่แม่เจอวิกฤตในชีวิตจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องผ่าตัดซ้ำเป็นครั้งที่สองพ่อไปอยู่ที่ไหนพ่อซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับแม่นักเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้หย่ากันพ่อจะเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ครั้งนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามตอนที่11ช่วงที่2ของโตเกียวทาวเวอร์กับห้องสมุดหลังใหม่กันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบ้านอบอุ่นหลังเล็กๆมีเธอมีฉันนั่งกินข้าวด้วยกันวันหนึ่งเธอบอกกับฉันว่าเธอจะหาบ้านหลังใหญ่ให้เธอจะหารถยนต์ดีๆให้เธอจะปลูกดอกไม้งดงามรอบบ้านวันนี้ฉันขับรถยนต์หรูหรารถแล่นเข้าสู่บ้านหลังใหญ่ฉันชื่นชมดอกไม้งดงามรอบบ้านแต่ความรู้สึกกลับหม่นหมองยิ่งนักบ้านหลังใหญ่แสนอ้างว้างมีฉันนั่งกินข้าวเพียงลำพังนี่คือบทกวีชื่อว่าปลายฝันนะคะของเด็กหญิงเกศรีธนรัตน์สกุลวงศ์นะคะโรงเรียนเทศบาล3หลายอิงราชบำรุงจังหวัดพะเยาค่ะอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าบทกวีดอกไม้บานเล่มที่30ชื่อเล่มดอกผีเสื้อนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรวมบทกวีของนักเรียนจากหลายๆที่เข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยมีคุณวินัยอุกฤษคุณยันยงแก้วใหญ่คุณบุญช่วยห้อบุตรนี่เป็นผู้รวบรวมแล้วก็คัดสรรนะคะเป็นโครงการที่เขาพยายามที่จะจุดประกายให้เด็กๆเนี่ยหันมาสนใจใส่ใจแล้วก็ฝึกที่จะเขียนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกเป็นบทกวีอันงดงามค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเขียนได้
ดีแล้วก็บรรณาธิการนี่เขาก็ช่วยขัดเกลาจนกระทั่งกลายเป็นบทกวีที่น่าอ่านทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพยายามเลือกมาอ่านให้คุณได้ฟังกันเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยบทกวีค่อนข้างจะขาดแคลนนะคะแล้วจริงๆบทกวีไม่ได้ขาดแคลนแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้อ่านบทกวีเดี๋ยวห้องสมุดหลังใหม่จะนำเสนอให้นะคะ delivery มาถึงบ้านถึงรถเลยแล้วแต่ว่าคุณฟังอยู่ที่ไหนค่ะนี่คือช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนที่11ของโตเกียวทาวเวอร์เป็นตอนที่เริ่มจะบีบคั้นหัวใจของคนฟังว่าแม่ของมาคุงเนี่ยคืออาการเริ่มแย่ลงนะคะหลังจากผ่าตัดไปครั้งที่แล้วแม่ก็ยังไม่หายคืออาการมันก็กลับมาอีกทีนี้ต่อไปนี้จะเป็นยังไงล่ะมะเร็งนี่ก็เป็นโรคที่อย่างที่บอกนะคะไว้ใจไม่ได้ถึงแม้จะหายไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปซะทีเดียวแล้วก็การผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยมีความเสี่ยงถึง 90%ที่แม่จะพูดไม่ได้เหมือนเดิมก็คือเสียงจะหายไปทั้งหมดแม่ก็ลังเลแต่ด้วยกำลังใจจากญาติจากป้าจากน้าจากลูกก็ทำให้แม่ตัดสินใจที่จะผ่าตัดแม้ว่าจะไม่มีเสียงแต่อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนที่รักได้ต่อไปคุณผู้ฟังฟังโตเกียวทาวเวอร์แล้วมีความรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนประทับใจตรงไหนเขียนมาคุยกันบ้างนะคะส่งมาที่ library@radiothai.fm ค่ะ library@radiothai.fm หรือว่าคุยกันผ่านทาง Facebook นะคะที่รัศมีมณีนิน RASAMANEMANEIL นะคะเมื่อวันก่อนก็มีคุณทิพย์สุดาฝากข้อความบอกว่าอยากฟังเรื่องเหยื่ออธรรมของวิกเตอร์ฮูโก้แค่ 3,000 กว่าหน้าเท่านั้นเองโอ้โห 3,000 กว่าหน้าเท่านั้นเองมีเล่มไหนจะหนาน้อยกว่านี้ไหมคะเสนอมาได้นะคะแล้วก็วันก่อนก็มีคุณจาริกนะคะผู้จาริกธรรมดาเสนอเรื่องเชิงผาหิมพานต์แล้วก็เล่าเรื่องย่อมาด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะเล่มนี้ก็เล็งอยู่นานแล้วเหมือนกันคิดว่าสักวันคงมีโอกาสแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะกับช่วงที่2ตอนที่11ค่ะว่าพ่อเนี่ยมีส่วนบ้างหรือเปล่านะคะกับการที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งพ่อหายไปไหนแล้วก็พ่อช่วยแม่ได้ยังไงบ้างคือทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้หย่ากันถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่ก็ตามเอาล่ะคุณฟังคะคงกำลังรออยู่นะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะกับตอนที่11ช่วงที่2โตเกียวทาวเวอร์ก่อนที่จะผ่าตัดเนื่องจากว่าแม่อาจจะร้องเพลงไม่ได้อีกต่อไปบรรดาเพื่อนๆของมาคุงก็เลยพาแม่ไปร้านคาราโอเกะเปิดใหม่ใกล้กับสถานีซาซาสึกะแล้วก็จัดงานเลี้ยงเชิญเพื่อนฝูงมากมายเพื่อมาฟังเสียงร้องครั้งสุดท้ายของแม่ทุกคนบอกว่าแม่ร้องให้เต็มที่เลยนะแล้วก็เอาหนังสือเพลงเนี่ยมากองเอาไว้ตรงหน้าแม่แล้วทุกคนก็ร้องเพลงด้วยกันแม่มีสีหน้าตื่นเต้นขณะตั้งใจร้องเพลงดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือแม่ก็คงเหมือนกับผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่จะชอบร้องเพลงเก่าๆแล้วก็จิบซาเกแช่เย็นมาคงเนี่ยร้องเพลงชื่อว่าโยรุโนกินกิซุเนะดิฉันอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นมากเลยนะแปลว่าจิ้งจอกเงินยามราตรีของชิโรไซโจอันนี้เป็นเพลงที่เขาร้องคาราโอเกะอยู่บ่อยๆแม่มองตามเนื้อเพลงบนหน้าจอมอนิเตอร์ในขณะที่มาคุงร้องและแม่ก็รำพึงเบาๆบอกว่าเพลงเนี้ยพ่อแกร้องเป็นประจำเลยนะมาคุงก็บอกว่าอ้าวงั้นเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยมาคุงไม่เคยไปคาราโอเกะกับพ่อแน่นอนเขาไม่เคยเห็นพ่อร้องเพลงนี้ทั้งที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ทุกคนก็ชอบเพลงเหมือนๆกันราวกับว่าความชื่นชอบคาราโอเกะถ่ายทอดกันทาง DNA ได้ด้วยว่าแต่ว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่พ่อโทรศัพท์มาที่บ้านตอนที่แม่เพิ่งย้ายมาโตเกียวแต่ก็ไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวพ่อถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็เรื่อยๆพ่อ
ถ้างั้นก็ดีละที่โตเกียวอ่ะคงจะมีงานให้ทำเยอะสินะที่โคคุระเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ได้เลยพ่อจะพูดแบบนี้เหมือนกันแทบทุกครั้งฝากแม่ด้วยนะฮะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็พ่อพูดราวกับไม่ได้ใส่ใจเรื่องครอบครัวตัวเองเลยแต่ถึงอย่างนั้นนานๆทีแม่ก็โทรศัพท์ไปหาพ่อในขณะที่มาคุมไม่เคยเลยเพราะเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของพ่อหลังจากที่แม่ตัดสินใจผ่าตัดได้ไม่กี่วันก็มีข่าวดีมาอย่างครอบครัวของเขาข่าวดีนั้นมีอยู่ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไทรอยเพิ่งกลับจากไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสคนนี้เป็นแพทย์ที่เก่งมากเคยรักษาคนไข้อาการเดียวกับแม่มาหลายรายแล้วแพทย์ที่รักษาแม่อยู่จึงเขียนใบส่งตัวคนไข้ให้แม่ลองไปรักษาดูแต่เดิมโรงพยาบาลที่แม่ไปรักษาอยู่ไม่เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมก็เลยแนะนำนายแพทย์ทีเป็นชื่อสมมติเนี่ยนะคะซึ่งบังเอิญกลับมาในช่วงนั้นพอดีให้โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปที่เชิงโตเกียวทาวเวอร์มองจากประตูด้านหน้าก็จะเห็นโตเกียวทาวเวอร์พอดีอย่างกับโพสการ์ดยังไงอย่างนั้นหน้าตาของคุณหมอทีก็ต่างจากที่คิดไว้แล้วก็ดูอ่อนเยาว์เหมือนอายุไม่ถึง40ด้วยซ้ําใบหน้ามีเคราแล้วก็ดูเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจหมอนั่งอยู่ข้างจอฉายที่มีภาพเอ็กซเรย์เรียงกันอยู่ดูประวัติผู้ป่วยแล้วก็บอกสองแม่ลูกที่นั่งอยู่เคียงกันด้วยคำพูดเปรียบๆว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับเอาออกเถอะมาคงถามหมอว่าแล้วเส้นเสียงต้องตัดออกทั้งหมดไหมครับอ๋อไม่ครับปล่อยไว้ไม่ตัดแต่ว่าเราจะตัดเฉพาะเซลล์มะเร็งออกคุณหมอคะแล้วเสียงล่ะคะไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับแม่ดีใจมากว่าโอ้ดีจังเลยค่ะถ้าเป็นในการ์ตูนทุกคนก็คงจะตะโกนว่าชโยยอดไปเลยแล้วสองแม่ลูกก็กุมมือกันน้ำตาไหลพรากหรือไม่ก็ชูมือขึ้นและกระโดดดีใจแต่ในความเป็นจริงคำตอบที่ได้รับต่างจากที่คิดเอาไว้มากทั้งมาคุงและแม่ก็เลยทำอะไรไม่ถูกวิธีการที่คุณหมอทีอธิบายก็คือตัดมะเร็งที่บริเวณเส้นเสียงแล้วก็หลอดอาหารออกโดยที่พยายามเก็บเส้นเสียงเอาไว้ส่วนที่ถูกตัดออกจะถูกทดแทนโดยผิวหนังแล้วก็กระดูกอ่อนที่ตัดมาจากส่วนอื่นของร่างกายแล้วคงต้องเปิดช่องที่ลำคอสำหรับอากาศหายใจคำอธิบายด้านเทคนิคอาจจะฟังเข้าใจยากไปนิดแต่อย่างไรก็ตามสรุปได้ว่าเสียงยังคงอยู่แต่มะเร็งจะถูกตัดออกยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคืออย่างนี้นี่เองมาคุมดีใจจนแทบไม่ได้ฟังที่หมออธิบายเลยนับว่าโชคเข้าข้างแม่พอสมควรและแล้ววันผ่าตัดก็ถูกกำหนดอย่างรวดเร็วแม่ถูกสั่งให้เข้าโรงพยาบาล2สัปดาห์ล่วงหน้าเพราะว่านี่คือการผ่าตัดใหญ่ของผู้สูงอายุถึงแม้ว่าแม่จะกำลังใจดีอย่างไรก็ยังน่าเป็นห่วงในเรื่องความแข็งแรงของร่างกายและเมื่อได้ยินว่าแม่จะผ่าตัดพ่อก็เดินทางมาโตเกียวก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลพ่อมาล่วงหน้า2วันมาคุมไม่ได้พบพ่อมานานกว่า5ปีแล้วที่ได้พบกันในโตเกียวก็คงเป็นตอนที่มาคุงอายุ18เมื่อครั้งที่พ่อให้เขาไปร้านอาหารญี่ปุ่นในอาคาซากะเพื่อร่วมเจรจาธุรกิจอันไม่น่าไว้วางใจครั้งนั้นการผ่าตัดครั้งนี้พ่อลงทุนเดินทางมาเองพอคิดดูอีกทีมันคงเป็นการผ่าตัดที่หนักหนาพอสมควรแม่แต่งหน้าพิถีพิถันกว่าปกติแล้วก็ดูกระสับกระส่ายตั้งแต่เช้าในวันที่พ่อเดินทางมาโตเกียวมาคุงไปรับพ่อที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถที่มาคุงขับ
กลับมาบ้านเช่าที่ซาซาซึกะตอนที่อยู่ในรถพ่อไม่ได้ถามถึงอาการป่วยของแม่เอาแต่บ่นเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของเมืองโคคุระแล้วก็ถามมาคุงด้วยคำถามที่คุ้นเคยกันดีว่าเป็นยังไงบ้างลงท้ายด้วยประโยคที่ว่าโตเกียวคงพอจะมีงานให้ทำบ้างใช่ไหมพ่อมองลูกชายของตัวเองที่กำลังขับรถอยู่ผ่านแว่นตาดำเว้นระยะช่วงหนึ่งแล้วก็ถามอย่างเนิบๆว่าแต่ว่าแกน่ะทำงานอะไรอยู่หรอมาถึงห้องได้เจอกับแม่พ่อก็ถามแม่ทันทีที่เห็นว่าเป็นยังไงบ้างล่ะมาคงรู้สึกหมั่นไส้แล้วก็ตอบในใจว่าแม่ก็คงไม่เป็นไงหรอกมั้งแค่จะถูกผ่าคอในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เองคือมาคงเนี่ยค่อนข้างจะหมั่นไส้พ่ออยู่พอสมควรนะเขารู้สึกว่าพ่อนี่ไม่ค่อยจะอะไรกับใครเอาเสียเลยเอาแต่เรื่องของตัวเองพอพ่อพูดจบก็บุกเข้าไปในห้องถอดกางเกงออกแขวนเสื้อนอกและทันทีที่จุดบุหรี่สูบก็พูดออกมาว่าขอน้ำชาหน่อยช่างเป็นพ่อคนเดิมพ่อที่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงเอาเสียเลยและความไม่เปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายอย่างไรก็อย่างนั้นผมว่าจะซื้อของมาทำกับข้าวแต่เดี๋ยวแม่ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเลยคิดว่าน่าจะออกไปกินอาหารนอกบ้านแต่ผมก็ทนบรรยากาศที่ต้องอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกต่อไปไม่ไหวจึงเรียกเพื่อนที่อยู่แถวๆนั้นให้ออกไปกินอาหารด้วยกันที่ร้านโอเด้งซึ่งดูสะอาดสะอ้านในย่านชิโมคิอาซาวะบรรดาเพื่อนๆของมาคุงก็มาตามคำเรียกร้องนะคะมากินข้าวกับครอบครัวของมาคุงซึ่งออกจะเป็นครอบครัวที่แปลกเพราะว่าปกติพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็น่าจะเป็นเวลาส่วนตัวไม่ควรจะมีคนอื่นก็มายุ่งเกี่ยวแต่มาคุงกลับไม่คิดอย่างนั้นเขาทนไม่ไหวในการที่จะอยู่กับพ่อแม่3คนคืออยู่กับแม่เนี่ยปกติแต่มีพ่อมาด้วยนี่มาคุงรับไม่ได้ก็เลยไปชวนเพื่อนๆมาด้วยปรากฏว่าเพื่อนๆมาคุงที่เจอพ่อเป็นครั้งแรกต่างก็ตัวเกรงไปตามๆกันพ่อเป็นคนที่มีนิสัยไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้คนแล้วก็มีนิสัยขี้รำคาญแล้วก็ชอบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่ใจกับคำทักทายของผู้คนพ่อหวีผมเสยสวมแว่นตากันแดดอย่างบ๊อบบี้บราวน์สวมเสื้อคลุมผ้าไหมสีขาวของชาแนลไว้เล็บนิ้วก้อยเพียงเล็บเดียวแล้วก็สูบบุหรี่มวนผอมๆยาวๆทุกหนึ่งนาทีอาหารอะไรที่ชอบพ่อก็จะกวาดมาวางข้างหน้าตัวเองโดยไม่ชวนใครแล้วก็กินคนเดียวจนหมดพ่อชิมประดิษฐ์ไปคำหนึ่งแล้วก็บอกว่าปลาที่โตเกียวเนี่ยกินไม่ได้เอาซะเลยมาคงมองแล้วก็คิดในใจว่าช่างตรงไปตรงมาเหลือเกินพ่อเราและทั้งที่ทุกคนยังกินกันอยู่พ่อก็เอ่ยปากว่าไปกินกาแฟกันเถอะโฮเซ่เพื่อนของมาคุงจึงต้องรีบกลืนไข่ต้มลงไปทั้งฟองเฮ้อมาคุงก็ถอนหายใจว่ายอมแพ้จริงๆเลยพ่อเนี่ยมาคุงกลับไปที่ห้องชั้น11ส่วนพ่อกับแม่ลงลิฟต์ที่ชั้น7สักครู่หนึ่งมาคุงก็ออกไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างตึกแล้วก็มองเห็นภาพอันแปลกตาที่นั่นเขายืนอ่านหนังสือโป๊อยู่ที่ชั้นหนังสือเช่นเคยสักพักพ่อกับแม่ก็พากันเดินเข้ามามาคุงแกล้งเอาหนังสือโป๊ปิดหน้าแล้วก็มองพ่อกับแม่แอบมองพ่อถือตะกร้าโดยมีแม่เดินเคียงข้างแล้วก็มุ่งไปยังชั้นวางขนมพ่อหยิบของโดยปรึกษากับแม่แล้วก็เลือกซื้อเซมเป้และน้ำชาพร้อมดื่มนี่เป็นภาพของคู่สามีภรรยาที่มาคุงไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ทำให้มาคุงรู้สึกว่าสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันจริงๆผมไม่อาจลืมใบหน้าของแม่ในตอนนั้นได้ทั้งที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่ใบหน้าของแม่ดูร่าเริงยิ่งนักหลายเดือน
ก่อนวันผ่าตัดของแม่กลางดึกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่มาคุงกำลังนั่งกินมื้อเย็นซึ่งเลยเวลามามากแล้วอยู่ที่โต๊ะในครัวแม่ซึ่งกำลังดูทีวีเดินไปรับโทรศัพท์ดูเหมือนว่าจะเป็นโทรศัพท์จากพี่น้องที่โทรมาคุยด้วยเป็นประจำมาคุงก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่อยู่ดีๆแม่ก็ตะโกนเสียงดังแล้วก็ร้องไห้ใส่หูโทรศัพท์แม่ตะโกนประโยคที่ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยทำไมต้องทำแบบนั้นตะโกนไปแล้วก็ร้องไห้ไปราวกับเด็กด้วยประโยคเดิมๆซ้ำไปมามาคุงวางตะเกียบรอจังหวะแม่วางโทรศัพท์เหตุการณ์นั้นดำเนินต่อเนื่องไปเกือบครึ่งชั่วโมงพอแม่วางหูโทรศัพท์เขาก็รีบถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่ตอบได้แต่คว่ำหน้าร้องไห้เสียงดังกว่าเดิมปรากฏว่าน้าคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่โคคุระตายแล้วและก็ดูเหมือนว่าจะฆ่าตัวตายการตายของคนไม่มีการเรียงลำดับอาวุโสในขณะที่แม่ซึ่งเป็นพี่สาวกำลังต่อสู้กับโรคร้ายเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่น้องชายที่สุขภาพสมบูรณ์กลับฆ่าตัวตายจากไปเสียก่อนงานศพถูกจัดขึ้นเฉพาะในหมู่ญาติแต่แม่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าจะไม่ไปร่วมงานด้วยถ้าตายเพราะจบชีวิตตัวเองแล้วก็แม่ไม่กลับไปหรอกอันที่จริงน้าคนนี้เป็นคนที่นุ่มนวลแล้วก็ใจดีทุกครั้งที่มาคงกลับบ้านน้าจะให้คุกกี้รูปนกพิราบเป็นของฝากเสมอน้ากลับไปอยู่บ้านยายที่ชิคุโฮในช่วงบั้นปลายชีวิตแม่ยังได้อาศัยอยู่กับครอบครัวของน้าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองผมไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงบางคนบอกว่าสุขภาพน้าไม่ค่อยดีแต่ผมก็ไม่เคยได้ข่าวว่าน้าป่วยเป็นโรคอะไรมาคงอ้อนวอนแม่แม่กลับไปเถอะไปดูหน้าน้าครั้งสุดท้ายนะไม่กลับน้าทำงานจนเป็นที่นับถือของใครต่อใครและน้าก็ตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีนั่นน่ะเป็นสิ่งที่น้าเขาเลือกเองใช่อย่างที่เด็กๆ เขาทำกันเมื่อไหร่ล่ะแม่พรุ่งนี้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นขบวนแรกไปเลยนะยังไงน้าเขาก็ทำความดีมาตลอดเมื่อแก่และตายลงไม่ว่าจะตายยังไงก็หมายความว่าหมดอายุไขแล้วถ้าแม่กลับไปน้าเขาคงจะดีใจไปบอกขอบคุณเขาสักหน่อยสิแม่มาคุงพยายามอ้อนวอนแม่ให้กลับไปร่วมงานศพของน้าแม่นอนร้องไห้ทั้งคืนเช้าวันต่อมาแม่หยิบค่ารถแล้วก็เงินช่วยงานศพที่มาคุงวางไว้ให้แล้วก็ขึ้นรถชินคันเซ็นที่แรกกลับไปยังชิคุโฮชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่จริงๆนะคะคือในขณะที่แม่ของมาคุงเนี่ยพยายามยื้อชีวิตจากมะเร็งต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ด้วยนะคะส่วนน้องชายสุขภาพแข็งแรงดีแต่น้องชายกลับจากไปก่อนด้วยการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายในสังคมญี่ปุ่นแน่นอนค่ะก็คงเหมือนกับทุกๆประเทศนะคะไม่มีใครมีความสุขถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวคนที่รักจากไปด้วยการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายที่นั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยกว่าบ้านเรานะคะสังคมญี่ปุ่นนี่มีทัศนคติเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่แตกต่างไปจากสังคมอื่นอย่าลืมว่าเขามีวัฒนธรรมฮาราคิริที่เรารู้จักกันดีการฆ่าตัวตายเพื่อรักษาเกียรติยศการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นไม่ได้ทำเพราะว่าน้อยใจประชดประชันหรือว่าสิ้นหวังเหมือนอย่างที่คนทั่วไปทำแต่บางครั้งเนี่ยทำเพื่อรักษาเกียรติยศเมื่อรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปชีวิตจะแย่หรือว่าไม่เหลือเกียรติศักดิ์ศรีอะไรไว้แล้วไม่เหลือทางที่จะไปแล้วเขาก็ยินดีที่จะเลือกการตายเป็นทางออกอันนี้ก็เลยทำให้สถิติการฆ่าตัวตายในสังคมญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างจะสูงกว่าหลายประเทศนะคะแต่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากขนาดไหนแต่บ้านไหนที่มีคนฆ่าตัวตายแน่นอนค่ะความสูญเสียและความเศร้าก็เกิดขึ้นแม่ของมาคงนี่ก็แทบจะรับไม่ได้ที่น้องชายเลือกที่จะจากไปด้วยการฆ่าตัวตายทั้งที่พี่สาวเนี่ยเลือกที่จะไม่ตายแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับความตายไม่มีการเรียงลำดับอาวุโสจริงๆนะคะนี่คือโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่11ค่ะตอนต่อไปก็จะถึงวันผ่าตัดของแม่แล้วล่ะค่ะวันผ่าตัดของแม่การผ่าตัดจะดำเนินไปด้วยดีอย่างที่คาดคิดเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะคะอยากให้คุณผู้ฟังติดตามแล้วก็เอาใจช่วยมาคงค่ะบอกย้ำกันอีกทีนะคะว่าโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเป็นนวนิยายเรื่องเยี่ยมนะคะของลิลี่แฟรงกี้ซึ่งเป็นนามปากกาของมาคุงเองนะคะนาคางาวะมาสยะชื่อค่อนข้างยากมากเลยดิฉันนี่จำชื่อภาษาญี่ปุ่นพยายามจำก็จำไม่ค่อยได้นะคะคือเป็นนวนิยายที่เขาเอาชีวิตจริงของเขาอะนะคะความผูกพันระหว่างแม่ลูกมาเขียนแล้วก็ฮอตมากได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมีการพิมพ์ซ้ำถึง18ครั้งภายในเวลาเพียงครึ่งปีนะคะนาคางาวะเนี่ยกลายเป็นนักเขียนที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งยุคแล้วก็ร้านหนังสือทุกร้านในญี่ปุ่นต่างมีเรื่องโตเกียวทาวเวอร์วางขายอยู่อย่างโดดเด่นนะคะดังมากๆค่ะแล้วก็มีการแปลเป็นหลายภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยแล้วก็มีการสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวใครสนใจไม่อยากอ่านแต่อยากดูก็ลองไปหาดูตามร้าน DVD ได้ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วอยากอ่านไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ถามหาโตเกียวทาวเวอร์ได้เลยนะคะจัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์คุณทิพวรรณยามาโมโตเป็นผู้แปลแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอ่านแล้วจะซ้ำกับที่ได้ฟังเพราะว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะคะแต่ว่านำมาเฉพาะบางเสี้ยวส่วนแต่ยังมีรายละเอียดอีกไม่น้อยนะคะที่รอให้คุณไปอ่านเองค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อ่านแล้วทำให้เราได้มองเห็นแง่มุมของความงดงามของแม่กับลูกจากสังคมญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยแก่นสารสาระของความสัมพันธ์ก็คล้ายๆกันละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวเอเชียเหมือนกันเป็นคนตะวันออกเหมือนกันนี่นะคะความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ก็แทบไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง